จะออกจากสถานีนี้แล้วก็ลอดใต้อุโมงค์ก็ไปอีกทางนึงไงถ้านั่งรถมามันก็คือลงรถแล้วก็ลอดใต้อยู่ดีแล้ววะก็เลยไม่ค่อยไปจะเดินลงไปลอดใต้สะพานแล้วไปอีกเลนหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งตอนกลับเหมือนกันนะกลับก็ลอดใต้สะพานไปขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นไปถนนอันนี้ไปอีกสถานีหนึ่งตอนแพรมเราก็อันนี้เหมือนกันนะเข็นขึ้นเข็นลงอะแพรมอะต้องใส่รองเท้าแบบใส่รองเท้าแบบมีหนังมีพื้นหนังอย่างดีเลยนะลาวตันลาบตันวิลลี่ไม่ได้นะคะลาบตันกับเอาเทน่าก็ได้ผ่านมันเป็นทางผ่านก็มาแล้วเราจะไปหาดเอาเทน่าพ่นสเปรย์ดูนักพ่นสเปรย์ก็มีทุกทีนะคะน่าไม่พูดถูกออสเตรเลียนมันสปูนที่สำคัญแหละแทงน้ำมันที่ที่โรงน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันที่เราพูดถึงนะซากัวอามิสซากัวอามิสร็อกคลับโอเคที่นามเดียวกันทุกที่สถานีนี้ข้ามไปเนี่ยไกลอยู่ค่ะสถานีนี้ละไกลนี่ไงที่เขายกเลิกทำอ่ะแพงใหญ่นานๆเขาแต่ก่อนนานๆเขาจะหยุดแล้วเขาให้คุณทำความสะอาดนะเขาก็ขนย้ายของไปออกไปที่นู่นปั๊มมีอะไรเยอะแยะเขาเพิ่งมาสร้างสะพานนี้ใหม่นะสะพานรถไฟเขาเพิ่งมาสร้างใหม่นะแต่ก่อนเรามาไม่มีใหญ่ค่ะไม่รู้กี่พันไร่แล้วก็ใหญ่เป็นทุ่งหญ้าพอนั้นเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะจองเป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วเนี่ยยากนั้นสวยมากเลยสีชมพูนี่เป็นสวนค่ะมีแต่สวนนะออเซลตะก่อนคนไม่มาจับจองเลยคนไม่เยอะตะก่อนนะตอนนี้คนเริ่มเยอะแต่เขาย้ายจากตรงกลางๆออกมานอกหมดมีแต่สวนนี่
นี่ที่จอดเอารถเอารถพาหมามาวิ่งนี่ลงไปท่านั้นนะเป็นท่าอ่ะหมาเล่นน้ำทะเลนี่ก็ผับนะคะเรามาบ่อยแต่ก่อนมันก็สวนใครมาจัดงานแต่งงานอะไรก็ได้ตรงนี้เพื่อนเคยจัดงานแต่งตรงนี้อยู่เขาเรียกไทยโทน่าเพราะคนไทยอยู่เยอะซีฮงรวมแล้วเขาเรียกอาโทน่านะคะตั้งแต่นี่ไปแล้วก็อีกสถานีนี่หนึ่งลงแล้วค่ะสองสถานีต่อจากที่เปลี่ยนสถานี2คันมีห้องน้ำข้างหน้าด้วยจะเดินไปขึ้นสะพานเขากำลังก่อสร้างเดินตรงไม่ได้ก็ทำที่ให้เดินนี่ไงสะพานที่เราจะพามาความยาวครึ่งกิโลเมตรไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะปลาทะเลเนี่ยดูคนตกปลาอยู่นู่นแต่ปลาก็มาชุมนุมอยู่นี่ตัวใหญ่อยู่นะมันดูในน้ำมันตัวเล็กแต่มันตัวใหญ่อยู่ดูปลาชุมมากเลยไม่ใช่ประชุมนะคะปลาชุม